ไปดูเหตุสลดใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่โอ้โหหลายคนเห็นคลิปแล้วรับไม่ได้จริงๆนะฮะกับการกระทำของคนที่ขับรถคันนี้แล้วก็ไปชนรถของตำรวจนายหนึ่งนะครับจนกระทั่งทำให้เขาเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ ขอไปฮะลองไปดูคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับวันที่23กุมภานะครับนี่นะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องนะฮะของ10ตำรวจเอกเศรษฐการซึ่งกล้องเนี่ยอยู่ที่หมวกของเขานะครับ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมนะฮะหรือว่าหนุ่มแกเป็นผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวง2กองกำกับการ8กองบังคับการตรวจทางหลวงนะครับกล้องนี่นะฮะก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ครับเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีดำนะฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังจอดอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์สาย9ครับมุ่งหน้าบางปะอินซึ่งตรงจุดนั้นเป็นจุดห้ามจอดนะครับทั้งฝั่งของ10ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยก็ถามนะฮะบอกว่าทำอะไรปรากฏชายเจ้าของรถเนี่ยนะฮะอ้างว่าอ๋อมาดูปลาทางตำรวจก็บอกว่ามันใช่ที่จอดดูปลาไหมเนี่ยทำให้ชายคนดังกล่าวเนี่ยนะฮะรีบขึ้นรถทันทีครับ10ตำรวจเอกเศรษฐการนะครับจึงบอกให้จอดคนขับก็บอกว่าผมยังไม่ได้ดื่มเลยพี่ตำรวจบอกว่ายังไม่เป่าเดี๋ยวก็รู้ซึ่งคาดว่า10ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยน่าจะเห็นขวดเบียร์ในรถนะฮะแล้วก็ยังมีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะนั้นอีกสักครั้งนึงนะฮะพี่ทำอะไรทำอะไรมันใช่พี่จอดดูปลาไหมเนี่ยจอด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 ยังไม่ตอบยังก็รู้บุหรี่ไฟฟ้าอีกบุหรี่ไฟฟ้าอีกลงมานี่ลงมานี่เอ้ยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปตอนแรกเลยนะฮะที่ทางชายคนนี้เนี่ยพยายามที่จะขับรถหนีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางสิบตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามนะครับคุณผู้ชมครับประกบไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางฝั่งของเจ้าของรถคันนี้ครับขับซิ่งหลบหนีนะฮะปาดซ้ายบ้างขวาบ้างนะฮะจนกระทั่งเหมือนกับลับตาไปลองดูตามภาพนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะตบออกซ้ายเสร็จปุ๊บเข้าขวาแบบนี้มุดไปแบบนี้นะฮะตบออกขวาอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขับด้วยความเร็วฮะอยู่เลนขวาสุดแล้วเดี๋ยวตบเข้าซ้ายอีกทีนึงเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยครับทางฝั่งของนี่ฮะตบออกซ้ายแบบนี้นะฮะแล้วออกซ้ายแบบนี้แล้วตบเข้าขวาแบบนี้อีกทีนึงครับดูเลยฮะโอ้โหนี่ฮะผู้ชมครับขับหนีอย่างเร็วอะค่ะเนี่ยฮะสิบตำรวจเอกเศรษฐการก็ตามแบบไม่ลดละแล้วฮะค่ะเพราะกระทำความผิดแน่ๆคือดูแล้วว่าทำไมต้องหนีแกก็ตามนะครับผู้ชมครับเนี่ยฮะเห็นผู้ก่อเหตุอยู่เลนขวาสุดนั่นนะครับก็ตามไปเรื่อยๆฮะผู้ชมครับพยายามตามไปให้ทันนะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องหนีในเมื่อมีขวดเบียร์กับบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นมันมีอย่างอื่นหรือเปล่าแกเป็นตำรวจน้ำดีครับผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแล้วลองดูผู้ชมครับตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเหมือนแบบเหมือนเป็นเนินสะพานขึ้นไปเนี่ยผู้ชมครับแล้วพยายามออกซ้ายนะฮะแล้วดูรถคันนี้นะผู้ชมครับคือตบออกขวาแบบนี้ไอ้ตบออกซ้ายเลยนะฮะจากขวาเนี่ยตบออกซ้ายนะครับแล้วก็กระแทกผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะคือทางสิบตำรวจเอกเศรษฐการออกซ้ายนะครับแล้วนี่ฮะผู้ก่อเหตุตบเข้าซ้ายแบบนี้ครับกระแทกเหตุนี้นะครับทำให้สิบตำรวจเอกเศรษฐการเสียชีวิตทันทีนะครับเพราะว่าศีรษะเนี่ยนะฮะไปกระแทกกับราวสะพานทั้งที่แกใส่หมวกกันน็อกคุณผู้ชมครับกะโหลกแตกเลยนะฮะโอ้โหส่วนผู้ก่อเหตุนะครับลงจากรถมาแล้วหลบหนีไปคุณผู้ชมดูสภาพรถของผู้ก่อเหตุสิฮะแม็กเมิร์กแตกหมดนะฮะยางนี่แตกหมดคุณผู้ชมครับนี่สภาพฮะเนี่ยครับโอ้โห
คือในรถนี่คุณผู้ชมครับไปพบนะฮะเบียร์วางอยู่1ขวดมีปืนยิงปลานะครับเนี่ยฮะถุงลมนิรภัยแตกทั้ง2ลูกด้านหน้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของคือเรียกว่าร่องรอยเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะฮะขณะที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็คือเรืออากาศตรีอลงกรณ์แกก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังนะครับบอกว่าตัวแกเองเนี่ยขับรถอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ครับตามหลังรถเก๋ง Vios สีดำแล้วเห็นตำรวจเนี่ยขับไล่มาตั้งแต่เลยแยกลำลูกกานะครับพอขึ้นสะพานรถเก๋ง Vios เนี่ยหักซ้ายแล้วกระแทกรถจักรยานยนต์ของตำรวจ1ครั้งทำให้รถจักรยานยนต์ของตำรวจเนี่ยล้มลงนะฮะแล้วก็ไปกระแทกกับเบรียร์ขอบทางเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นฮะรถเก๋งเนี่ยขับต่อไปไม่ไกลนะฮะแล้วก็ไปจอดครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงคนที่เห็นการนะฮะตำรวจไล่มาตั้งแต่เลยแยกของลำลูกกาพอขึ้นมาบนสะพานนี้ตำรวจข้างรถเขาก็หักใส่เลยรถเก๋งหักใส่ใช่ไหมครับผมใส่ตำรวจหักใส่ตบเลยเหรอตบซ้ายใส่เลยตบซ้ายใส่เลยทำให้รถตำรวจก็ล้มเลยแล้วก็รถเก๋งก็ไปจอดนู่นก็มันตบใส่ทีเดียวครับตบใส่รถตำรวจล้มเลยตบใส่รถตำรวจล้มเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุนะฮะเพจตำรวจสืบสวนนครบาล IDMB นะครับก็โพสต์ภาพหน้าของชายผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นภาพที่บันทึกได้นะฮะจากกล้องของหมวกของ10ตำรวจเอกเศรษฐการพร้อมกับระบุข้อความบอกว่าชายต้องสงสัยเมาแล้วขับรถเก๋ง Toyota Vios สีดำทะเบียน8กไก่ทพเท่า9648กทมเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนะฮะก็คือ10ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมเนี่ยนะฮะแกเป็นกับหมู่สายตรวจทางหลวง2กองกับการ8กองคับการตรวจทางหลวงนะฮะขณะที่ขับไล่ตามจนกระทั่งล้มหัวฟาดกับเสาแล้วเสียชีวิตนะครับเนี่ยฮะนี่คือที่โพสต์ไว้นะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นคุณผู้ชมครับประมาณสัก4ทุ่มนะฮะปรากฏว่าชายคนขับรถเก๋งคนนี้ครับชื่อว่ากิตติรัตน์รานประเสริฐนะฮะคือแกเนี่ยนะฮะเป็นครูสอนขับรถครับคุณผู้ชมครับไปมอบตัวนะฮะกับตำรวจครับพันตำรวจเอกวันชนะทิพย์อาจนะฮะท่านเป็นผู้กำกับการทางหลวง8ครับที่สถานีตำรวจทางหลวง2กองกับการ8รามอินทราตอนไปมอบตัวนี่สีหน้านี่เคร่งเครียดนะฮะใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงครับเบื้องต้นสารภาพนะว่าตัวเองนั้นจอดรถอยู่ริมถนนมอเตอร์เวย์ไปตกปลาครับตกปลาตรงหนองน้ำบริเวณนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับตำรวจทางหลวงเนี่ยมาไล่เพราะตรงนั้นเป็นจุดห้ามจอดแล้วขอตรวจค้นรถนะฮะพยายามขับหนีเพราะในรถนั้นมีขวดเบียร์แล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกลัวแล้วครับว่าจะถูกจับดำเนินคดีส่วนสาเหตุที่หักรถแล้วชนรถตำรวจเขาอ้างแบบนี้ฮะบอกว่าตัวเขาเองตกใจแล้วมองไม่เห็นนะฮะเขาพยายามขับรถหนีจากนั้นตำรวจตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์แต่ว่าไม่พบนะฮะคุณผู้ชมประมาณสักตีหนึ่งนะฮะตำรวจก็คุมตัวนายกิตติรัตน์คนนี้ส่งไปควบคุมตัวนะฮะที่สภ.ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินคดีแต่จังหวะที่กำลังนำตัวขึ้นรถเพื่อนของสิบตำรวจเอกเศรษฐการครับกระโดดชกหน้านี่ฮะคุณผู้ชมครับเฮ้ยได้เฮ้ยฆ่าน้องลูกเฮ้ยเนี่ยเอาเนี่ยครับกิติพัฒน์เก๋ได้ตั้งใจชนดูครับน้องคุณใหม่วะครับนี่ครับนิดนึงฮะเก๋ได้ตั้งใจชนลองมือไม่เป็นไรนี่แหละฮะผู้ชมครับคือนี่ฮะผู้ชมครับโดนไปดอกนึงเนี่ยนะฮะแล้วก็โดนอีกนะฮะต้องนำตัวกลับเข้าห้องอะค่ะนี่ฮะจริงๆนะภาษาชาวบ้านบอกมันยังไม่หนำต้องโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางฝั่งเพื่อนๆก็ตะโกนบอกเขาจะแต่งงานอยู่แล้วมึงยังทำอย่างนี้เขานะคือพอตำรวจไปห้ามเนี่ยมีบางท่านบอกพี่มึงประมาณห้ามทำไมมันฆ่าพวกพี่นะใช่เนี่ยค่ะเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวให้กฎหมายเขาเลยเนาะทำนี่แหละพี่ผมไม่ทำอะไรอยู่แล้วนะนี่ครับ
แล้วก็ออกมาอีกรอบนึงค่ะกิติทัศน์กูเก๋ได้ตั้งใจชนดูครับน้องคนใหม่วะครับพี่ครับนิดนึงฮะเก๋ได้ตั้งใจชนลองมือขณะที่เช้าวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนของสภ.ลำลูกกานำตัวนายกิติรัตน์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็สอบปากคำตลอดทั้งคืนทันทีที่เจอนักข่าวก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำขอโทษขอขมากับผู้เสียชีวิตโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาทำให้ตำรวจเสียชีวิตแต่ว่าไม่ได้เจตนายินดีจะรับโทษและชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างเมื่อถามว่าดื่มเบียร์มาไหมเขาบอกว่าเปิดขวดแต่ว่ายังไม่ได้ดื่มและที่หนีเพราะว่ากลัวถูกจับดำเนินคดีเนื่องจากในรถมีขวดเบียร์แล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเป็นรถยนต์ Toyota สีดำหรือว่าถ้าผมคิดใจกระทำในสิ่งที่ผมว่าต้องรับการขอโทษจริงๆเมื่อวานเราได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มครับผมแล้วเราทำไมถึงขับรถหนีเขาเพราะว่าอะไรกลัวทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยกลัวบุหรี่ไฟฟ้าด้วยใช่ครับผมแล้วเห็นบอกว่ามีขวดเบียร์อยู่ในรถด้วยยังไม่ได้ดื่มตอนนั้นเปิดไว้ยังไม่ได้ดื่มเลยถ้าดูในคลิปจะเห็นอยู่เบียร์เต็มขวดอยู่เลยยังไม่ได้ดื่มจริงก็คือผมยังไม่ดื่มจุดหมายที่เราตอนนี้ทราบอย่างว่าตำรวจคนนั้นน่ะเสียชีวิตทราบแล้วทราบแล้วผมนะฮะเราอยากมีเจตนาอยากจะขอโทษหรือว่าขอเข้ามาหรือยังไงบ้างครับอยากช่วยได้ที่ผมช่วยได้เต็มที่เลยผมขอบคุณครับครับเนี่ยฮะตอนทำไม่คิดค่ะไปหนีทำไมเนี่ยนะฮะแล้วคือหลายคนอันนี้คือไม่ใช่ผมนะฮะหมายถึงหลายคนที่เขาดูคลิปแล้วเนี่ยเขาดูแล้วจะเหมือนจะอ้างว่าตกใจมันก็ไม่ดูเหมือนมันไม่น่าจะตกใจตรงนั้นนะค่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองดูจังหวะนะลองดูจังหวะอ่ะนี่นะขึ้นนะเนี่ยคือมันจะไปตกใจแล้วหักออกอย่างนี้ได้ไงในเมื่อรถข้างหน้าก็ไม่ได้มีนะค่ะอ้าวลองสังเกตดีๆรถข้างหน้าไม่ได้มีให้ปาดนะคือจริงๆคุณจะอยู่เลนขวาแล้วขับพุ่งไปข้างหน้ามันก็ได้นะอันเนี้ยเนี่ยแล้วเหมือนกับบางคนก็บอกว่าเบรกกะรอเลยอะรอจังหวะเลยอะเหมือนชะลอหรือแตะเบรกแล้วรอจังหวะเลยอะเนี่ยแล้วตบแบบเนี้ยแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่เจตนาหรือมันพี่หมวยมากไงคือถ้าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเขาเห็นรถตำรวจติดตามมากลัวว่าจะถูกจับจึงตั้งใจที่จะขับรถชนเพียงแค่ให้รถของตำรวจล้มไม่สามารถจะตามจับตนเองได้อันนี้คือล่าสุดนะคะข้อมูลจากทางรองผู้กำกับการสอบสวนพันตำรวจเอกสุเมธธิราพืชนี่คือล่าสุดที่บอกมานะฮะใช่ค่ะจากตอนแรกที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วตกใจล่าสุดนี่คือพลิกลิ้นแล้วนะฮะกลับมาแล้วบอกว่าอ๋อใช่ต้องการที่จะตบเข้าซ้ายเพื่อจะเฉี่ยวรถตำรวจให้ตำรวจล้มลงจะได้ตามไม่ได้ใช่ค่ะแค่คิดนี่ก็เลวร้ายแล้วนะตั้งใจขับชนให้รถล้มเมื่อวานเราได้ดื่มโอ้โหไม่ดื่มครับเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่และนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวค่ะขณะที่ทางผู้กำกับการของสภ.ลำลูกกาพันตำรวจเอกขวัญชัยบุญเพชรบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุได้และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรเบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้ปากคำโดยอ้างว่ากลัวตำรวจจึงได้ขับรถหนีระหว่างที่ขับรถหนีจังหวะที่เกิดเหตุหักรถมาชนอันนี้เขาบอกว่าทางที่เขาให้การกับทางผู้กำกับเขาบอกว่าไม่เห็นว่ามีรถตำรวจอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุพอลงจากรถด้วยความกลัวก็เลยหนีลงไปด้านล่างของสะพานไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตำรวจส่วนการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเบื้องต้นไม่พบแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะส่งไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดแล้วก็ดูว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดไหมไปดูว่าก่อนเกิดเหตุมีอะไรเกิดขึ้นอะไรแล้วก็จะมารวบรวมประมวลพยานหลักฐานเพื่อจะเอามาแจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นเองก็ให้การเหมือนก็ไม่ทราบนะว่าเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ทราบอะไรครับเหมือนก็กลัวตำรวจเฉยแล้วก็พยายามจะจอดรถข้างทางอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นตำรวจเขาอ้างที่เขาอ้างว่าเขาไม่เห็นตำรวจหรือเขาเห็นตำรวจแล้วเขาพยายามจะเข้าชนเพื่อจะยับยั้งไม่ให้ตำรวจติดตามฮะไม่รู้ยับยั้งหรือว่า
ไม่รู้ว่ายับยั้งหรือว่าตั้งใจจะให้จับหรือไงไม่รู้มันอาจมันเป็นได้หมดนะครับเพราะว่าต้องรอพอถอด้วยไงแต่อาการมีอยู่มียาเป่าอะไรไหมเบื้องต้นไม่มีนะที่เป่าทางแอลกอฮอล์เนี่ยแต่วันนี้ส่งไปตรวจทางผลเลือดนะก็รอผลทางโรงพยาบาลเนี่ยฮะผมกำลังงงตัวเนื้อข่าวคุณผู้ชมพันตำรวจสุเมธธิราพืชร้องกับการสอบสวนบอกว่าเจ้าตัวยอมรับเห็นตำรวจขับรถติดตามมากลัวจะถูกจับจึงตั้งใจที่จะขับชนเพียงแค่ให้รถของตำรวจล้มลงไม่สามารถติดตามจับตัวเองได้เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานสำหรับผู้กำกับการสภ.ลำลูกกาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุได้และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากอะไรตำรวจก็คุยกันไหมค่ะแล้วก็ข้อมูลจะไม่เหมือนกันนะคะข้อมูลของทางผู้กำกับบอกว่าคือทางคนก่อเหตุอ้างบอกว่าระหว่างหลบหนีจังหวะที่หักรถมาเนี่ยไม่เห็นรถตำรวจผู้กำกับให้สัมภาษณ์อย่างหนึ่งใช่รองผู้กำกับของรองผู้กำกับสอบสวนอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งค่ะคุยกันไหมยังไงเนี่ยค่ะเนี่ยฮะล่าสุดทางพนักงานสอบสวนของกองพิสูจน์หลักฐาน1ปทุมธานีเข้าไปตรวจพิสูจน์รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ของตำรวจทางหลวงนะคะทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศถามถึงสาเหตุที่10ตำรวจเอกเศรษฐการไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณนั้นเหตุผลก็คือเขาได้รับแจ้งอะค่ะจากศูนย์ควบคุมทางหลวงมอเตอร์เวย์บอกว่ามีรถยนต์ไปจอดอยู่ที่บริเวณทางหลวงแล้วรถคันนี้ก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังด้วย10ตำรวจเอกเศรษฐการก็เลยเข้าไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นไปตามคลิปที่ท่านผู้ชมได้ชมอะค่ะนี่ฮะและเมื่อประมาณ10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางญาติของ10ตำรวจเอกเศรษฐการพร้อมด้วยแฟนสาวรวมไปถึงตำรวจทางหลวงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาทางญาติและเพื่อนร่วมงานประกอบพิธีรดน้ำศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาแต่ว่าญาติไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเนื่องจากยังอยู่ในอาการโศกเศร้าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ในช่วงบ่ายค่ะจะมีการเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีที่วัดตรีทศเทพเขตพระนครกรุงเทพซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีกำหนดการจะเดินทางไปในพิธีรดน้ำศพด้วยในเวลา5โมงเย็นค่ะสำหรับ10ตำรวจเอกเศรษฐการชื่อเล่นว่าหนุ่มนะคะเป็นคนพื้นเพอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นที่อำเภอชุมแพเป็นนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่5ผ่านหลักสูตรใน10ตำรวจที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7จังหวัดนครปฐมรุ่นที่59แล้วก็เป็นตำรวจนครบาลรุ่นที่85ค่ะถ้าดูประวัติการรับราชการของ10ตำรวจเอกเศรษฐการนะคะผู้บังคับหมู่งานอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะผู้บังคับหมู่งานตรวจพิสูจน์มลภาวะกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลยังเป็นผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวง2กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นพลขับนำขบวนให้กับพลตำรวจเอกชัยวัฒน์เกตวรชัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์วิชาระยะอดีตที่ปรึกษาพิเศษตร.ในฐานะรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองก่อนจะมาเป็นคนขับรถนำขบวนให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันจนกระทั่งมาเสียชีวิตในหน้าที่ค่ะครับผมแน่นอนนะครับว่า10ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีนะครับคุณผู้ชมครับคือแกเองเนี่ยเคยได้รับคำชื่นชมนะฮะชื่นชมนะจากประชาชนด้วยเนี่ยครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ครับเมื่อวันที่16กันยายนปี65นะฮะแกเคยช่วยเหลือผู้ชายไทยนะครับที่ต้องเดินทางกลับอเมริกาแต่ว่ารถที่พาไปส่งนั้นกลับหลงทางครับทำให้ต้องไปขอความช่วยเหลือนะครับที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงด่านเก็บค่าผ่านทางทับช้าง2มุ่งหน้าบางปะอินแล้วตอนนั้นคุณผู้ชมครับฝนเนี่ยตกอย่างหนักนะฮะแล้วใกล้เวลาที่เครื่องบินนั้นจะออกแล้วด้วยเรื่องนี้นะฮะ10ตำรวจเอกเศรษฐการเนี่ยแหละครับอาสานะฮะขับรถนำไปจนถึงสนามบินแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดำเนินการพาถึงจุดเช็คอินได้ทันเวลาครับ
ทำให้ชายคนนั้นชมครับโพสต์ขอบคุณขณะที่พี่สาวของชายคนนี้ครับที่มาส่งพยายามจะยื่นเงินให้บอกเป็นสินน้ำใจแทนคำขอบคุณนะแต่ว่าสิบตำรวจเอกเศรษฐการไม่รับนะครับคุณผู้ชมครับแกช่วยด้วยใจบอกแล้วแกเป็นตำรวจผมรับไม่ได้เนี่ยฮะนี่คือครั้งหนึ่งนะฮะยังไม่พอคุณผู้ชมครับวันที่23เมษายนปี65ครับตกเป็นข่าวอีกครั้งนึงฮะขณะที่แกเองเนี่ยไปช่วยสุนัขจรจัดหลงมาบนทางต่างระดับนะธัญบุรีโดยสิบตำรวจเอกเศรษฐการนะฮะเข้าไปอุ้มน้องที่นอนอยู่ด้วยความหวาดกลัวอยู่ริมทางแล้วเอาขึ้นรถนะฮะนี่ครับนี่ฮะแกไปอุ้มแบบนี้ครับเนี่ยฮะแกก็พยายามไปช่วยเหลือลงไปอุ้มหมาคนอื่นก็เอาเดี๋ยวหมามันจะกัดหรือเปล่าแต่แกไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองแกก็ลงไปแล้วก็ค่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วแกก็ไปช่วยดูดิครับเอาหมาเนี่ยขึ้นรถเห็นไหมฮะแล้วก็ยังไปช่วยซ่อมรถแล้วก็ดูแลรถของประชาชนนะฮะที่จอดเสียข้างทางเป็นประจำแบบนี้ครับใครรถเสียอยู่บนแถวๆมอเตอร์เวย์เนี่ยแกเนี่ยละคุณผู้ชมครับไปช่วยนะฮะไม่เคยขอตังค์คนหยิบยื่นน้ำใจให้ไม่เอาเนี่ยครับเป็นตำรวจน้ำดีจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับต้องชื่นชมจริงๆนะครับโดยชีวิตส่วนตัวก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพหลังจากสอบตำรวจติดนะฮะตัวแกเองไม่มีที่อยู่คุณผู้ชมครับแกต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดนะฮะวัดแห่งนั้นก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารตั้งแต่ปี58จนปี60 3ปีแล้วครับที่แกอยู่ที่วัดไม่มีที่พักอาศัยไม่มีที่อยู่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะไปเช่าห้องเนี่ยแกก็ไม่มีไม่เพียงพอไม่มีเงินเพียงพอคุณผู้ชมครับจากนั้นครับแกก็ไปพักอาศัยอยู่ที่แฟลตตำรวจวัชรพลไปคบหากับแฟนสาวครับชื่อว่าน้อง F โดยมีแผนนะครับว่าจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับดูสิฮะประวัติของแกโอ้โหตำรวจน้ำดีนะคะครับช่วยทั้งคนช่วยประชาชนเปลี่ยนยางรถให้ประชาชนก็เคยทำมาแล้วช่วยสุนัขก็ช่วยขณะที่แฟนสาวก็ได้โพสต์ทาง Facebook ค่ะเป็นภาพที่ทั้งสองคนถ่ายคู่กันแล้วนี่ก็เป็นภาพสุดท้ายนะคะเขียนข้อความบอกว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย F ยังจำได้พี่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อ F สวยอยู่คนเดียวแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับ F เสมอนะ F ขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว F จะดูแลครอบครัวพี่ให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะ RIP พี่หนุ่มผู้ชายที่คอยดูแลและเป็นทุกอย่างให้ F เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือตำรวจน้ำดีนะครับค่ะเนี่ยฮะน่าสงสารมากนะครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเลยเนาะค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะฮะกับครอบครัวของทาง